วันนี้วันที่9เดือน10พรุ่งนี้10เดือน10หลายคนเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันในการซื้อของออนไลน์รอกันแล้วใช่ไหมเตรียมไปช็อปแบบเมกะเซลจนบางครั้งเนี่ยมัวแต่ซื้อของของมันต้องมีแล้วเราเคยเอะใจคิดไหมก่อนของมันต้องมีเนี่ยจริงๆแล้วมันจำเป็นไหมเรานีดขาดไม่ได้เลยหรือว่าแค่วอนอยากได้แต่ไม่จำเป็นสวัสดีค่ะมันนี่มังกี้บายมังกี้จะโอ๋นะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันศุกร์เลยจะมีทริคการเงินง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมให้เราใช้เงินแบบมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้วันนี้เจอกันไซบอกว่าสตีฟจ็อบส์ที่ตึงนะคะแต่ว่าวันนี้มารับจ็อบไม่ได้มาขาย Apple นะคะวันนี้วันที่9เดือน10พรุ่งนี้10เดือน10ตัวเลขคุ้นๆไหมคะหลายคนเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันในการซื้อของออนไลน์รอกันแล้วใช่ไหมเตรียมไปช็อปแบบเมกะเซลจนบางครั้งเนี่ยมัวแต่ซื้อของของมันต้องมีแล้วเราเคยเอะใจคิดไหมก่อนของมันต้องมีเนี่ยจริงๆแล้วมันจำเป็นไหมเรานีดขาดไม่ได้เลยหรือว่าแค่วอนอยากได้แต่ไม่จำเป็นวันนี้ค่ะจะมาแนะนำวิธีการเอาตัวรอดไม่ให้ตกเป็นทาสของการตลาดแบบเมกะเซล10เดือน10 11เดือน11 12เดือน12อ่ะสรุปมันก็มีทุกเดือนนี่นะอ่ะพูดถึงเรื่องของการซื้อของออนไลน์ต่างๆเนี่ยบางครั้งเคยมีกูรูบอกว่าถ้าเราอยู่บ้านไม่เอาตัวเองออกไปข้างนอกเราก็ไม่ต้องเสียเงินแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ทุกวันนี้เพียงแค่คุณตื่นนอนมายังไม่ทันได้ก้าวเท้าลงจากเตียงเลยโฆษณามันก็เด้งเข้ามาขายของให้คุณ เปิดร้านเซลล์ถึงบนที่นอนแล้วนั่นแปลว่าต่อให้คุณไม่ออกไปข้างนอกแต่ถ้าคุณยังต้องใช้โทรศัพท์มือถืออยู่เนี่ยคุณก็ตกเป็นทาสการโฆษณาได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าภูมิคุณไม่แข็งพอเนี่ยคุณก็จะเผลอใจจิ้มของที่ตัวเองซื้อได้ง่ายๆเลยเพราะวันนึงเนี่ยมันขึ้นมาโชว์คุณหลายครั้งใช่ไหมมาดูการวิธีบ้างมาเริ่มแรก1เลยข้อ1ถามใจตัวเองสัก3ครั้งก่อนนะฮะก่อนจะซื้อ1คุณจำเป็นต้องมีไหมคือถ้ามีมันเนี่ยชีวิตดีขึ้นยังไงหรือมันช่วยชีวิตคุณให้ดีขึ้นยังไงหรือถ้ามีมันเนี่ยชีวิตต้องเดือดร้อนไหมต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตไหมเงินใช้ต่อเดือนไม่พอไหมลองคิดดูดีๆจำเป็นหรือเปล่าอย่างที่บอกเลยค่ะถ้าจำเป็นการเงินไม่มีปัญหาอ้าวจัดไป2ป้ายเซลล์มันคือภาพลวงตาค่ะต่อให้ราคามันจะถูกแค่ไหนนะเซลล์ up to 80% นะคุณถอยมาใช้ก็จริงแต่คุณใช้มันได้แค่ครั้งเดียวมันก็แพงอยู่ดีเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆถูกแค่ไหนถ้าไม่ได้ใช้ก็ถือว่าไม่คุ้มค่าอย่าซื้อค่ะ3เช็คราคาก่อนหลายๆที่คือบางทีเนี่ยนะเซลล์หรือว่าการตลาดแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีป้ายสีแดงๆแล้วก็ up to 80% เพื่อจูงใจแล้วก็ตั้งราคามาเป็นแบบขีดๆอ่ะให้คุณเห็นว่าอ่ะจาก 5,000 ไม่ขายขายเพียง 2,000 อย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกหึส่วนต่างต้อง 3,000 น่ะดูลดใช่ไหมแต่ความจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะมีที่อื่นที่ขายราคาใกล้เคียงกับตรงนี้เลยหรือถูกกว่าด้วยซ้ำก็อยากให้เช็คกันหลายที่หรือว่าจริงๆแล้วคุณแค่ตกเป็นเหยื่อการตลาดให้เขาเร่งให้คุณตัดสินใจซื้อเขาให้เร็วขึ้นจริงๆไม่ถูกกว่าเดิมเท่าไหร่เลยลองคิดดูดีๆแล้วก็เปรียบเทียบหลายๆทางนะคะไม่อยากให้แบบว่าลูดปึ๊ดจากร้านนี้เดินออกไปเจออีกที่นึงหรือว่าเจอบนมือถือแล้วอ้าวมันถูกกว่าหรือราคามันเท่ากันอย่างเงี้ยก็เสียเปรียบได้นะคะ4ทำเวทลิสต์หรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นวิชลิสต์ก็พูดง่ายๆคือลิสต์รายการของที่เราอยากได้ของชิ้นใหญ่หน่อยแต่เราไม่สามารถที่จะซื้อมันได้ทันทีเอามาเขียนมาจดเอาไว้เราจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากได้เวลาเราไปซื้อของเนี่ยจะได้ไม่ซื้อนอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วอีกอย่างสมมตินะคะคุณจดเอาไว้10อย่างมันมีประมาณสัก4อย่างที่ถ้าคุณไม่ได้มาดูในลิสต์เนี้ยคุณแทบจะลืมออกไปจากสมองคุณเลยว่าคุณอยากได้มันผ่านไปเดือนนึงถ้ามันยังเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้อยากได้ของชิ้นนี้มันจริงๆหรอกคุณแค่ไปเห็นโฆษณามันว่ามันลดราคาเฉยๆแล้วคุณก็ทึกทักไปเองว่าคุณอยากได้เพราะถ้าเกิดคุณอยากได้มันจริงๆเนี่ยนอกจากคุณเขียนเอาไว้อะสมองคุณมันจะนึกถึงมันตลอดเลยเช่นเดินไปไหนก็เห็นรองเท้าคู่นี้พอไปเห็นรองเท้าคู่นี้อีกก็อยากได้อีกอยู่อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมาดูลิสต์อะไรที่ไม่ได้นึกถึงมันเลยอะคุณไม่ได้อยากได้มันหรอกเชื่อสิไม่ต้องซื้อข้อสุดท้ายอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะช้อปปิ้งก่อนที่จะซื้อของกระจัดกระจายนะจ๊ะก็คือดูเงินในบัญชีคุณด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าดูเงินในกระเป๋าสตางค์นะเดี๋ยวนี้ดูเงินในบัญชีด้วยมีเงินหลักร้อยแต่ใช้จ่ายหลักล้านแบบนี้มันไม่ใช่เฮ้ยเจียมเนื้อเจียมตัวเนี่ยอยากใช้คำแรงกว่านี้ดูกำลังทรัพย์ตัวเองด้วยบางคนเนี่ยอยากได้กล้องราคาตัวละเป็นแสนเลยก็อ้างนู่นอ้างนี่สารภาพแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวทำเงินแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยถ้ากล้องไม่ได้เป็นหลักแสนแล้วมันใช้ถ่ายทำเงินได้ไหมคำตอบคือมันได้เหมือนกันเราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนแบบใครค่ะเวลาที่คุณผ่อนบัตรเครดิตอ่ะมันไม่ได้มีใครมาช่วยคุณผ่อนเพราะฉะนั้นเชื่อโอเหอะอะไรบางอย่างเอาที่กำลังทรัพย์เราไหวดูเงินในกระเป๋าเราไปหลักก่อนที่จะซื้อของแต่ละอย่างนะคะขออนุญาตยกคำของพี่พอลนะฮะ Money Matters มาพูด
พี่พอพูดเอาไว้ว่าทุกๆ1บาทที่คุณใช้จ่ายออกไปอ่ะมันคือ1บาทที่คุณไม่ได้ออมยิ่งคุณใช้จ่ายมากเท่าไหร่เป้าหมายของคุณในการเก็บตังค์ก็จะยิ่งห่างไกลขึ้นเรื่อยๆในทุกๆบาทที่คุณใช้ไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายหรือว่าไม่ได้เก็บแล้วมีความฝันว่าอยากจะเก็บออมเนี่ยยิ่งคุณใช้คุณก็ยิ่งถึงเป้าหมายได้ไกลขึ้นนี่ก็เป็นเคล็ดลับเอามาฝากทุกคนก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะช้อปปิ้งกันกระจัดกระจายเลยใน10เดือน10ก็ขอให้ทุกคนคิดสักนิดเอา5ข้อนี้ไปคิดนิดนึงก่อนจะตัดสินใจซื้ออะไรนะคะถ้าคุณมองแล้วมันมีเหตุผลในการซื้อจริงๆมันคุ้มค่าราคามันถูกคุณภาพมันดีมันใช้ได้นานเนี่ยแล้วการเงินคุณไม่มีปัญหาตัดสินใจซื้อเลยแต่ถ้ายังไม่ใช่ก็รอไปก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันมี10เดือน10เดี๋ยวมันก็มี11เดือน11เดี๋ยวมันก็มี12เดือน12เดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปนะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โอ๋แล้วก็ทีมงานใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะอ่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ